ผลการวิจัยศึกษาความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ในไทยพบว่าสหกรณ์ออมทรัพย์มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูและตำรวจจากปัญหาบริหารงานและกู้ยืมเงินระหว่างสหกรณ์ด้วยกันครับค่ะซึ่งล่าสุดนะคะทางกรมส่งเสริมสหกรณ์เตรียมเข้าไปกำกับดูแลความเสี่ยงโดยกำหนดมาตรการเลยให้สหกรณ์ทุกแห่งต้องรายงานการทำธุรกรรมมูลค่าสูงตั้งแต่เดือนมิถุนายนค่ะติดตามกันจากรายงานของคุณนิติเทพกิ่งชาค่ะผู้สอบบัญชีจากบริษัทเอกชนเข้าตรวจสอบการดำเนินงานในรอบ3เดือนของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านหมี่ลพบุรีเพื่อรายงานต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นหนึ่งในขั้นตอนลดความเสี่ยงสหกรณ์แห่งนี้เปิดมาแล้ว17ปีมีสมาชิกเพียง600คนมีสินทรัพย์รวมกว่า200ล้านบาทกำไรสุทธิ11ล้านบาทตลอดทั้งวันจะมีบุคลากรทางการแพทย์เข้ามาทำธุรกรรมทางการเงินผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านหมี่เล่าว่ามีการแบ่งระดับของสมาชิกในการขอกู้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันหนี้เสียและประเมินความต้องการในการกู้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันการปล่อยกู้เกินทุนของสหกรณ์ส่วนใหญ่ยืมด้วยตัวเองก่อนก็คือระดมของตัวเองก่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคงจะไม่มีการขยายวงเงินให้มากขึ้นเราต้องดูความจำเป็นของสมาชิกอย่างน้อยส่วนหนึ่งคุณต้องออมอีกส่วนหนึ่งคุณต้องใช้ตรงนี้อะค่ะดูให้มันบาลานซ์กันไม่ให้มันสูงด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปมีการศึกษาวิจัยการประเมินความเสี่ยงทางการเงินและหลักธรรมาภิบาลด้านการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทยโดยนักวิชาการจากจุฬาศึกษาเจาะลึกสหกรณ์ออมทรัพย์30แห่งทั่วประเทศพบว่าสหกรณ์ออมทรัพย์มีแนวโน้มเกิดความเสี่ยงมากขึ้นจากอัตราส่วนการให้กู้เงินมากกว่าการฝากเงินโดยพบมากในกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูและตำรวจและมีสหกรณ์กู้ยืมเงินระหว่างการเพิ่มขึ้นโดยเมื่อปี54อยู่ที่ 40,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเป็น 90,000 ล้านบาทเมื่อปีที่แล้วทั้งความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้นะครับความเสี่ยงในการกระจุกตัวของหนี้นะครับความเสี่ยงในการใช้ทุนภายนอกมากกว่าทุนภายในนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงว่าสหกรณ์นั้นมีความเกี่ยวข้องกับตลาดโดยรวมเยอะขนาดไหนเอาข้อมูลเหล่านี้มาประเมินประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของเขาด้วยว่าเขาสามารถมีประสิทธิภาพในการสร้างกำไรเราจะสามารถบ่งชี้ได้ว่าสหกรณ์แห่งไหนมีปัญหาด้านต้นทุนสหกรณ์แห่งไหนมีปัญหาด้านกำไรเวลาเราเข้าไปแก้ไขปัญหาจะได้แก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดงานวิจัยยังชี้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์มีการสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่ำมากคือ 0.4% ขณะที่ธนาคารพาณิชย์อยู่ที่ 3% ล่าสุดกรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดมาตรการให้สหกรณ์ทุกแห่งต้องรายงานการทำธุรกรรมเกิน 5,000 ล้านบาททุกเดือนตั้งแต่มิถุนายนนี้เพื่อติดตามคุณภาพสินทรัพย์และหนี้สินของสหกรณ์เช่นลูกหนี้เงินกู้รายใหญ่50รายแรกคือใครเป็นลูกหนี้คุณภาพหรือไม่เจ้าหนี้เงินกู้ยืมรายใหญ่50รายแรกคือใครยอดคงค้างต้องไม่เกิน2ล้านบาทหรือรายงานผู้ฝากเงินรายใหญ่50รายแรกซึ่งหากผู้ฝากเงินรายใหญ่ต้องถอนเงินสหกรณ์จะมีแผนอย่างไรเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างว่าหากพบความผิดปกติกรมจะส่งสัญญาณไปที่สหกรณ์จังหวัดหรือส่วนกลางให้เข้าตรวจสอบเพื่อแก้ไขหรือระงับความเสียหายของสหกรณ์ได้ทันทีดิติเทพกิ่งชาสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน